ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหลงเฉินแยกตัวจากไปทางหลูชวงก็อดรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นนางหรือว่าหนานกงงสุยเยเว่ต่างก็มีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาที่ยิ่งไปกว่านั้นคือดูเหมือนว่าระหว่างสองตระกูลเองก็น่าจะมีความแค้นฝังลึกอะไรกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรแต่ก็ไม่อยากเข้าไปติดในวังวนนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดคือการหลบเหลี่ยงพวกนางเพราะเขากลัวว่าไปทางหลูชวงจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขาและหนานกงสุยเยเว่หากว่าพยายามจะบีบเขาให้หนานกงสุยเยเว่สู้ด้วยก็คงจะกลายเป็นปัญหาไม่น้อยเขาจงใจพูดประโยคก่อนหน้านี้ไปก็เพื่อให้ทั้งสองคนรู้สึกรังเกียจเขาและจากประสบการณ์ที่ยาวนานของทั้งคู่ก็คงจะไม่ถือโทษโกรธเขาเพราะเรื่องแต่นี้สรุปรวมกันแล้วก็เท่ากับว่าเป้าหมายของเขาลุล่วงหลังจากที่กลับออกมาจากศิลาเสียงสวรรค์ก็ทำให้เขารู้สึกบีบหัวใจไม่น้อยเพราะว่าเบื้องหลังของตระกูลและตรงฟังนั้นถือว่าน่าสะพรึงกลัวอย่างมากหากว่าสามารถขุดเอาหินก้อนนั้นกลับไปได้ก็คงจะช่วยในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีได้มากขึ้นไปอีกไม่แปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดขุมพลังเหล่านี้ถึงได้มีสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์อยู่มากมายนี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าต่อให้ไม่ถึงยุคทองก็จริงแต่ด้วยเบื้องหลังขนาดนี้การจะฟูมฟักผู้วิวัฒน์สวรรค์ที่ปลุกปรากฏการสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากว่าเทียบกันแล้วคนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนคนที่มั่งคั่งเรียกได้ว่าทรัพยากรที่พวกเขามีนั้นมากเสียยิ่งกว่าของทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนหูรวมกันด้วยซ้ำแม้ว่าตัวเขาจะเคยเห็นความโดดเด่นและมีประสบการณ์มาแล้วมากมายแต่ความสามารถของตระกูลเซียนโบราณก็ยังทำให้เขารู้สึกตกตะลึงอยู่ดีสวัสดีท่านต้องการจะเข้าร่วมงานประมูลหรือเจ้ากะระหว่างที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่นี้ก็มีสิทธิ์ตระกูลตรงฟางคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาด้วยน้ำเสียงที่สุภาพหลงเฉินตระหนักได้ว่าตอนนี้เขาเดินเหม่อจนมาถึงโรงประมูลแห่งนี้ด้านในเป็นตำหนักเก่าแก่ที่มีสิทธิ์ตระกูลตรงฟางยืนเฝ้าอยู่กว่า10คนแล้วมันมีเงื่อนไขเช่นไรบ้างหลงเฉินถามออกมาเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกสนใจมันอย่างมากมันเป็นโรงประมูลที่ทางตระกูลของเราจัดขึ้นโดยการนำเอาสมบัติของทางเราออกมาประมูลแน่นอนว่าทุกคนเองก็สามารถลงทะเบียนประมูลสมบัติของตัวเองด้วยเช่นกันโรงประมูลของเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรฉะนั้นทุกสิ่งที่ได้รับจะเป็นของท่านทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นคือการที่เรารับประกันได้เลยว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับสมบัติของท่านอย่างแน่นอนทว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดงานชุมนุมครั้งนี้ฉะนั้นหากว่าท่านมีอะไรต้องการจะเสนอแนะก็โปรดแจ้งได้ทุกเมื่อสตรีนางนั้นพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนหลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเหตุผลที่ทางตระกูลตงฟางพยายามลากทุกคนมาเช่นนี้ก็เพื่อประกาศศักดาเท่านั้นนี่เป็นการทำธุรกิจอย่างขาดทุนเพื่อหาผลกำไรจะพูดว่าขาดทุนเปล่าก็ไม่ได้เพราะมันทำให้ทั้งโลกได้รู้จักตระกูลตงฟางโดยทันทีมันอาจจะถึงขั้นที่ทำให้รู้สึกไปว่าตระกูลนี้เป็นผู้นำของตระกูลเซียนโบราณทั้ง4เลยก็ว่าได้ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นสมบัติระดับไหนถึงจะเข้าร่วมประมูลได้แล้วใช้สกุลเงินอะไรหลงเฉินถามออกมาเจ้ากะข้าจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่รับฟังคำอธิบายทั้งหมดมาก็ทำให้หลงเฉินพบว่าค่าเงินที่พวกเขาใช้กันไม่ได้นับเป็นผลึกวิญญาณแต่เป็นบางสิ่งที่ถูกเรียกว่าลูกปัดวิญญาณล้ำลึกเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็ทำให้เขาพะวงไปทันทีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อเพิ่มระดับพลังให้กับยอดฝีมือขอบอเขตเชื่อมโยมโลกมันได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างโลกหยินและหยางจนสร้างเป็นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งหรือเรียกได้ว่าหาไม่ได้เลยก็ได้มีเพียงขุมพลังเก่าแก่เท่านั้นที่จะมีเก็บเอาไว้บ้างตัวเขาเคยได้ยินมาจากซูเจียนหญิงว่ามันเป็นสิ่งที่ทั้งภาคีเทียนหูมีอยู่เพียงแค่3เม็ดเท่านั้นตัวซูเจียนหญิงเองก็ไม่กล้าใช้มันและถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าเพราะเหตุใดแต่เขาก็พอเข้าใจได้ว่ามันน่าจะเป็นนอเพราะนางตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้ผู้เฒ่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้เฒ่าตัดผ่านก็ทำให้นางรับเอาเย่หลิงฉานมาเป็นสิทธิ์ซึ่งแน่นอนว่านางเตรียมเอาไว้ให้สำหรับเย่หลิงฉานแทนทั้งตัวของซูเจียนหญิงมีเพียงแค่3เม็ดทว่าผู้เฒ่าหลี่เทียนส่วนและอดีตเจ้าสำนักนั้นไม่มีคุณสมบัติพอจะแตะต้องของระดับนั้นแค่นี้ก็บ่งบอกแล้วว่ามันล้ำค่าขนาดไหนทว่าในตระกูลตงฟางนี้กลับถูกใช้เป็นสกุลเงินเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยหลังจากที่ทำความเข้าใจได้แล้วก็สรุปได้ว่าลูกปัด1ลูกนั้นเทียบเท่าผลึกวิญญาณ 1,000 ล้านก้อนอย่างไรก็ตามมันเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะว่าไม่มีทางที่จะมีใครยอมเอาลูกปัดวิญญาณล้ำลึกไปแลกกับผลึกวิญญาณพวกเขามักจะแลกเปลี่ยนเป็นสมบัติเท่านั้นเพราะว่าผลึกวิญญาณมันเป็นเพียงค่าเงินระดับต่ำของพวกเขา
ไม่ทราบว่านายน้อยหลงเฉินมีสมบัติอะไรจะนำไปเข้าประมูลหรือไม่ดูเหมือนว่าข้าจะจนเกินไปหน่อยไม่มีอะไรมากพอจะนำไปประมูลได้เลยหลงเฉินเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาเป็นเพราะหากเทียบกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้แล้วเขากลายเป็นยาจบขึ้นมาทันทีจริงๆนายน้อยหลงเฉินก็พูดเป็นเล่นไปยอดฝีมือที่มากด้วยพรสวรรค์อย่างท่านจะต้องเป็นศูนย์รวมแห่งโชคชะตาฟ้าดินอย่างแน่นอนสมบัติมากมายต้องยอมรับท่านหากว่าท่านยากจนงั้นพวกเราก็คงไม่มีเงินพอที่จะใช้ประทังชีวิตด้วยซ้ำท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าสมบัติทั้งหมดที่ท่านนำไปประมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับไม่มีใครรู้ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของมันสตรีนางนั้นพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเพราะนางคิดว่าหลงเฉินเกรงกลัวว่าจะเป็นสมบัติของคนอื่นนางจะไปรู้ได้อย่างไรกันว่าเขามีโชคชะตาฟ้าเกื้อหนุนที่ไหนกันมันมีแต่ความอภัพแห่งฟ้าดินถึงจะถูกความยากลำบากมีอยู่มากมายไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยราบรื่นแม้แต่ครั้งเดียวหากว่าอยากจะได้ทรัพยากรหรือสมบัติก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกตัวเขาเองก็ไม่มีสมบัติอะไรเลยที่มีมูลค่าหากว่าคว้าเอาออกมาแล้วตีมูลค่าได้เพียงแค่ครึ่งลูกปัดวิญญาณล้ำลึกขึ้นมามันจะไม่ทำให้นางหัวเราะจนฟันระวงหมดเลยหรืออย่างไรตัวเขาสำรวจสมบัติของตัวเองซึ่งมังกรมารจันทราและเศษชิ้นส่วนระฆังบูรพาร้างเองก็ถือเป็นสมบัติทว่าต่อให้ฆ่าเขาก็ไม่มีทางขายมันถึงแม้ว่าเสาแสงที่ปล้นมาจากหุบเขาโอสถจะถือว่าเป็นสมบัติเช่นเดียวกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ล้ำค่าอะไรขนาดเอาไปแลกกับลูกปัดวิญญาณล้ำลึกได้รูปปั้นอสูรทั้งสองเองก็ถือเป็นสมบัติและจากคำพูดของมังกรมารจันทราแล้วมันคือแร่อุกกาบาตเทียนหลัวซึ่งถือว่าเป็นสมบัติหายากแต่เขาก็ยังไม่สามารถใช้มันได้ในตอนนี้เหตุผลก็เพราะว่ามันอับประกายแสงเทวจากเจดีย์สวรรค์พุทธมาเป็นเวลานานถึงได้ทำให้ด้านในอัดแน่นไปด้วยพลังเทวะเรียกได้ว่ามันเป็นยาชูกำลังชั้นดีสำหรับเสี่ยวเทียนและมังกรมารจันทราทว่าพวกมันก็ยังไม่สามารถดูดกลืนได้โดยตรงตอนนี้จำเป็นต้องดูดกลืนพลังจากเสาแสงไปก่อนเมื่อพลังมากพอถึงระดับหนึ่งถึงจะเริ่มการดูดกลืนมันได้ข้าเองก็ตึงมืออยู่เหมือนกันไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรออกมาประมูลดีฉะนั้นขอเวลาให้ข้าได้กลับไปไตร่ตรองก่อนแล้วกันหลงเฉินปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะเรารู้ดีว่ายอดฝีมือต่างมีความลับมากมายที่เราไม่สามารถทำความเข้าใจได้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่งานประมูลเริ่มมันจะถูกจัดขึ้นช่วงบ่ายและเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามากมายท่านจะต้องสนใจอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าหลงเฉินไม่ได้หยิบเอาสมบัติอะไรออกมาก็ทำให้นางรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ตอบกลับอย่างสุภาพการที่ยิ่งมีสมบัติเข้าประมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งมันมีความหลากหลายก็ยิ่งทำให้การประมูลมีสีสันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นทางตระกูลตรงฟางถึงได้เชื้อเชิญเหล่ายอดฝีมือเหล่านี้มาเผื่อว่าของที่ประมูลจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการหากว่าสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทว่าผู้คนที่ปฏิเสธที่จะนำของประมูลเองก็ไม่ใช่มีเพียงแค่หลงเฉินคนเดียวด้วยความที่เป็นถึงยอดฝีมือที่ไรเทียมทานฉะนั้นพวกเขาจะต้องมีไพ่ตายและสมบัติอยู่มากมายอย่างไรก็ตามหากว่าเอาของธรรมดาธรรมดาออกมาก็เท่ากับเสียหน้าแต่หากว่าเอาของดีออกมาก็รู้สึกตัดใจขายไม่ลงมีเพียงแค่สิ่งที่ไม่รู้ถึงที่มาหรือว่าจะนำพาปัญหามาให้เท่านั้นฉะนั้นแล้วยอดฝีมือส่วนหนึ่งถึงได้ปฏิเสธการนำของมาเข้าประมูลนี้ทำให้สตรีนางนี้คิดไปว่าที่หลงเฉินบอกว่ายากจนนั้นเป็นการหาข้ออ้างมาปฏิเสธทั้งที่ไม่ได้รู้เลยว่าเขายากจนจริงๆหลังจากที่กลับออกมาจากอาณาเขตโรงประมูลด้วยสีหน้าที่ขมขื่นก็ทำให้หลงเฉินคิดไปว่าตลอดหลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกอับอายขายขี้หน้าที่ตัวเองเป็นยาจกผลึกวิญญาณที่ปล้นมาก็ส่งให้เชียนตัวเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของทั้งกองกำลังไปหมดแล้วตอนนี้เขาไม่มีเงินเหลือแล้วจริงๆแต่การที่ต้องเข้าร่วมงานประมูลเช่นนี้มันไม่แยกกันพอดีงั้นหรือทำได้เพียงแค่มองดูสมบัติผ่านตาไปเท่านั้นปล้นได้ไหมหลงเฉินจุดประกายความคิดนี้ขึ้นมาก่อนที่จะสายศีรษะของเขาเพราะว่ายอดฝีมือที่อยู่ที่นี่ต่างร้ายกาจยังบอกไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายปล้นใครเขากลับออกมาจากอาณาเขตโรงประมูลก่อนที่จะพบกับอาณาเขตของสถานที่แลกเปลี่ยนสมบัติสถานที่แลกเปลี่ยนสมบัติคือสถานที่ที่เหล่ายอดฝีมือนำเอาสมบัติที่ตัวเองเก็บเอาไว้มาแลกเป็นสิ่งของที่ตัวเองต้องการหากว่าเป็นไปตามเงื่อนไขก็แลกเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อคิดได้ถึงจุดนี้ก็ทำให้เขามุ่งหน้าตรงไปยังสถานที่แห่งนั้นสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นภูเขาหินสูงเสียดฟ้าบนลานกว้างด้านบนมีโต๊ะหินที่รายล้อมไปด้วยประกายแสงพริบตาที่เขามาถึงก็ทำให้สายตาจดจ่ออยู่กับหอกโบราณเล่มหนึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายกาจจริง
มันเป็นเพราะว่าหอกนี้รายล้อมไปด้วยอักขระสีเลือดมากมายทุกอักขระล้วนส่งสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวออกมาราวกับเป็นอสูรร้ายหลังจากที่เขามองเห็นหอกเล่มนี้ก็ได้แต่ผงะไปเพราะว่ามันคงจะเป็นอุปกรณ์เทวะที่มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาระหว่างที่เขากำลังจะเดินเข้าไปสำรวจมันก็บังเอิญหันเห็นไปเห็นโต๊ะหินที่อยู่ข้างๆขนาดคนที่สุขุมอย่างเขาเองก็ยังอดมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ได้มันเป็นหม้อขนาด3ชี้ซึ่งรายล้อมไปด้วยลวดลายดวงดาวมากมายแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ลวดลายแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับว่ามันเป็นม่านฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวที่ปากหม้อของมันมีลวดลายอสูรที่กำลังอ้าปากราวกับว่าต้องการจะกลืนกินทั้งฟ้าดินเข้าไปมันเป็นอะไรที่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากนี่คือหม้อโอสถหลงเฉินถึงกับใจสั่นไม่หยุดเพราะว่านี่ไม่ใช่อุปกรณ์เทวะสำหรับการต่อสู้แต่มีไว้หลอมโอสถโดยปกติแล้วอุปกรณ์เทวะเช่นนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เทวะที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการสร้างมากมายรวมถึงกับลงอัครฉนั้นถึงได้หาได้ยากยิ่งอุปกรณ์เทรูปแบบหม้อโอสถนั้นมีแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบแรกมีไว้สำหรับใช้ในการต่อสู้แบบที่2มีไว้สำหรับการหลอมโอสถซึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาคือหม้อโอสถอักขระที่รายล้อมอยู่รอบๆของมันคือจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงอักขระของการหลอมโอสถมันคืออักขระในการดูดกลืนพังอัคคีเพื่อสร้างเป็นเพลิงโอสถเพราะว่ามีอักขระนี้ถึงได้ทำให้ความสามารถในการร้องกันของมันลดลงอย่างมหาศาลมันจะทำให้พลังภายนอกสร้างความเสียหายให้มันได้ง่ายๆนี่แหละเหตุผลที่ไม่มีใครใช้หม้อโอสถในการต่อสู้นี่มันของดีหลงเฉินถึงกับกลืนน้ำลายของเขาแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้เขากำลังสัมผัสถึงสภาวะพลังที่มันส่งเข้าหาเขามันเป็นการผันผวนที่คนอื่นๆไม่สามารถสัมผัสได้ยกเว้นว่าเป็นผู้หลอมโอสถมันไม่ใช่กลิ่นไอโอสถแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่หม้อโอสถนี้ถูกใช้หลอมโอสถมาเป็นเวลานานจึงกลายเป็นกลิ่นไอเฉพาะตัวช่วงที่เขาได้รับหม้อมังกรเพลิงมาก็มีกลิ่นไอแบบเดียวกันทว่ามันจำเป็นต้องเปิดฝาหม้อก่อนเท่านั้นถึงจะสัมผัสถึงมันได้ทว่าตอนนี้ฝาหม้อโอสถนี้ก็ยังปิดสนิททำให้ไม่มีทางเลยที่กลิ่นไอจะเล็ดลอดออกมาจากด้านในตอนนี้เขากลับสัมผัสได้ถึงกับผันผวนนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าบอกไม่ได้เลยว่ามันถูกใช้หลอมโอสถมาเป็นเวลานานมากขนาดไหนเรียกได้ว่าพลังของโอสถนั้นผสานเข้าไปกับทั้งตัวหม้อจนสร้างเป็นชั้นหนาๆขึ้นมาห่อหุ้มเอาไว้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่การหลอมโอสถด้วยหม้อนี้จะเพิ่มสรรพคุณของมันไปหลายเท่าเรียกได้ว่าโอกาสสำเร็จในการหลอมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าหม้อโอสถปกติมากนายน้อยหลงเฉินท่านสนใจในหม้อโอสถหลอมดารางั้นหรือเจ้ากะระหว่างที่หลงเฉินกำลังมองมันอยู่นี้ก็มีสตรีนางหนึ่งจากตระกูลตงฟางเดินเข้ามาข้าแค่มองดูเฉยๆหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าเขาไม่มีทางแสดงท่าทางที่ต้องการมันออกมาเพื่อไม่เห็นถูกมองออกไม่เช่นนั้นก็รอถูกฟันหัวแบกกันได้เลยมันเป็นสมบัติที่เหล่ายอดฝีมือทั้งหลายฝากให้เราเป็นผู้ดูแลหากว่าท่านเองก็อยากจะได้สิ่งใดเป็นการแลกเปลี่ยนก็สามารถวางสมบัติของท่านเอาไว้ได้หากว่าแลกเปลี่ยนได้ก็ถือว่าดีแต่หากว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรสตรีนางนั้นพูดออกมาท่านดูสิว่าตามสมบัติที่เหล่ายอดฝีมือทิ้งกันเอาไว้ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดความต้องการของตัวเองอยู่ด้วยยอมันทำให้หลงเฉินตื่นรู้ขึ้นมาเพราะที่แท้จริงสมบัติเหล่านี้ก็มีเจ้าของและไม่จำเป็นต้องโผล่หน้าออกมาก่อนหน้านี้เขากังวลจนเกินเหตุไปหน่อยเขาสำรวจรอบๆและพบว่าสมบัติที่อยู่ที่นี่นั้นไม่ได้มีมากนักมีทั้งหมด17ชิ้นและแม้ว่าชิ้นอื่นๆก็ถือเป็นสุดยอดสมบัติแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนหม้อโอสถนี้แล้วเจ้าของหม้อโอสถนี้ต้องการสิ่งใดเป็นการแลกเปลี่ยนงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาเจ้าของหม้อโอสถนี้ต้องการน้ำลายมังกรร้อยหยดเป็นการแลกเปลี่ยนสตรีนางนั้นตอบกลับแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของหม้อโอสถจะต้องหน้าเลือดแต่ไม่คิดเลยว่าจะหน้าเลือดขนาดนี้น้ำลายมังกรหยดหนึ่งนั้นเค้นได้จากเส้นชีพจรก่อนซึ่งมันจำเป็นต้องมีอายุมากกว่าล้านปีถึงจะเค้นออกมาได้หนึ่งหยดตอนนี้แผ่นดินใหญ่เทียนบู่อยู่ในช่วงปลายยุคสมัยทำให้เมื่อเส้นชีพจรมังกรถูกทำลายไปจึงเป็นเรื่องยากที่จะก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่มีทางที่จะสามารถเค้นเอาน้ำลายมังกรออกมาได้หลงเฉินคิดไปถึงเรื่องของตระกูลเซียนโบราณทั้ง4พร้อมทั้งคิดว่าหากว่าเค้นออกมาจากเส้นชีพจรมังกรของพวกเขาก็คงทำให้อีกฝ่ายคลั่งอย่างแน่นอนนั่นน่าถือเป็นชีวิตของพวกเขาเขาว่าต่อให้ทำเช่นนั้นจริงก็ยังได้ไม่กี่หยดเท่านั้นแต่หม้อโอสถนี้ต้องใช้ถึงร้อยหยดนี่มันไม่ได้ต่างไปจากเรื่องเพ้อฝันเลยก็ว่าได้ต่อให้ขุดทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ก็ไม่มีทางทำได้
หลงเฉินได้แต่สายศีรษะของเขาเพราะเขาเองก็หมดหนทางแล้วจริงๆแม้ว่าจะเป็นของดีแต่เขาไม่มีเงินเลยทำได้เพียงแค่ยืนมองมันเท่านั้นเขาถึงขนาดไม่กล้าจ้องมองมันเพราะกลัวว่าจะหลงไปกับมันรอยหยดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยงั้นหรือดูเหมือนว่าเจ้าของหม้อโอสถนั้นคงจะจงใจสร้างปัญหาอย่างแน่นอนตอนนี้เองที่ไปถังหลูชวงได้ก้าวเดินเข้ามาพร้อมทั้งสายศีรษะของนางเจ้าหนูเจ้าอยากได้สิ่งนี้งั้นหรือข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าราคาของมันสูงกว่าปกติเป็นเท่าตัวข้าดูก็รู้แล้วว่าเจ้าของมันต้องพุ่งเป้าไปที่หุบเขาโอสถอย่างแน่นอนไปทั้งหลูชวงพูดออกมาถึงได้เตือนเขาหลงเฉินได้แต่ผงะไปแต่ไม่นานเขาก็เข้าใจแล้วว่าเจ้าของหม้อโอสถนี้คิดจะขายมันให้กับหุบเขาโอสถเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นพวกที่ร่ำรวยอยู่แล้วนี่ทำให้เรียกราคามาสูงขนาดนี้ต่อให้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่หากว่าขายได้ก็ได้กำไรมหาศาลแน่หนูน้อยข้าบอกอะไรอย่างนะว่าอย่าเรียกข้าว่าเจ้าหนูเลยไม่เช่นนั้นมันจะทำให้เจ้าดูมีอายุกว่าข้ายิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้ข้ารู้สึกไม่ดีหลงเฉินที่ไม่มีหวังจะได้รับหม้อโอสถกำลังอารมณ์เสียอย่างมากถึงได้พูดออกมาเพราะถึงอย่างไรเขาก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นพายุที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เคยเห็นแต่การที่สตรีอายุราวๆ20ปีมาเรียกเขาว่าเจ้าหนูแบบนี้มันทำให้เขาหงุดหงิดโดยทันทีเรียกเจ้าหนูแล้วไม่พอใจงั้นหรือข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าการที่ข้าเรียกเจ้าแบบนี้มันเป็นบุญของเจ้าแล้วหากว่าเจ้าอยากจะได้หม้อนี้ก็ควรจะประจบข้าให้มากบางทีข้าอาจจะยอมให้เจ้ายืมเงินซื้อมันก็เป็นได้จริงหรืออยากให้ข้าประจบเจ้าอย่างไรแต่ข้าขอบอกก่อนเลยนะว่าจะให้ข้าถวายตัวเองคงไม่ได้เพราะว่าข้ามีเจ้าของแล้วหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ระมัดระวังออกมาใส่หัวไปไกลๆไปทั้งหลูช่วงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธว่าทำอย่างกับว่าตัวเองน่าหลงไหลขนาดที่สตรีทั้งหลายต้องแย่งเจ้าอย่างนั้นแหละข้าจะบอกให้ก็ได้นะว่าช่วงที่ข้าสยบแผ่นดินใหญ่เทียนบู่นั้นเจ้ายังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำมีอะไรบ้างที่ข้าไม่เคยเห็นคิดว่าข้าจะชมชอบคนอย่างเจ้างั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยหากว่าไม่ถึงขนาดต้องถวายตัวก็ยังพอคุยกันได้หากว่าเจ้าช่วยซื้อให้ข้าข้าจะถือว่าตัวเองติดค้างเจ้าในอนาคตข้าจะจ่ายให้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยหลงเฉินมีความสุขขึ้นมาทันทีมันเป็นเพราะว่าหม้อโอสถนี้มีความสำคัญกับเขามากๆตราบเท่าที่มีมันก็จะสามารถทดลองการหลอมโอสถขั้น11ได้มันเป็นความต้องการพื้นฐานของเขาเรื่องยืมไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่เจ้าต้องยอมรับเงื่อนไขของข้าเมื่อมองออกไปยังใบหน้าที่ดูหวั่นเกรงของหลงเฉินก็ทำให้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของไปทั้งหลูช่วงเปลี่ยนเป็นเย็นชาโดยทันทีเจ้าเลิกไร้สาระได้แล้วข้าบอกว่าข้าไม่ต้องการเจ้าแต่ข้ามีอะไรอยากจะถามเจ้าเรื่องหนึ่งหากว่าข้าตอบไม่ได้ล่ะหลงเฉินรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างแน่นอนถึงได้รู้สึกระแวงมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นไม่มีทางเลยที่จะช่วยเหลือเขาเปล่าๆนางเองก็ต้องมีเป้าหมายของนางที่ข้าจะถามคือสิ่งที่เจ้ารู้อย่างแน่นอนเป็นอย่างไรสนใจจะแลกเปลี่ยนกันไหมหากว่าเจ้าตอบข้าจะขอสาบานเลยว่าข้าจะไม่เอาคำตอบนี้ไปบอกใครแล้วจะให้เจ้ายืมน้ำลายมังกรไปซื้อหม้อนี้ไปทั้งหลูช่วงพูดออกมาขณะที่ดวงตาที่งดงามจดจ่ออยู่กับร่างของหลงเฉินราวกับว่าต้องการจะอ่านความคิดของเขาหลงเฉินเองก็มองกลับไปทางนางเพราะว่านางช่างเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนไม่มีใครสามารถควบคุมได้จริงๆเขาหันมองไปทางหม้อโอสถด้านหลังซึ่งลางสังหรณ์บอกกับเขาว่านางเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาหากว่าไม่ระวังก็อาจจะตกหลุมพรางของนางได้เขาถอนหายใจออกมาพลางสายศีรษะเพื่อที่จะปฏิเสธไปทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงดังขึ้นว่าหากว่าเจ้าต้องการหม้อโอสถนั้นข้าสามารถให้เจ้ายืมน้ำลายมังกรก่อนได้เขาถึงกับหันหลังกลับไปและไม่รู้เลยว่านานกงสุเยเวยืนอยู่ด้านหลังของเขาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อพูดจบก็ทำให้สีหน้าของไปทั้งหลูช่วงตกต่ำลงทันทีเพราะว่าอีกฝ่ายพุ่งเป้ามาที่นางนานกงสุเยเวเจ้าหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเจ้าไม่ชอบความขัดแย้งงั้นหรือแล้วเหตุใดถึงได้เข้ามาก้าวก่ายเรื่องของข้าคนตระกูลเจ้ามันพวกกลับกรอกปากว่าอย่างการกระทำก็อีกอย่างไปทั้งหลูช่วงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและโกรธจัดแม่นางหลูช่วงเข้าใจผิดแล้วถึงอย่างไรมันก็เป็นเพราะว่าข้าได้รับประโยชน์จากคำชี้แนะก่อนหน้านี้ของนายน้อยหลงเฉินจนทำให้ข้ามองเห็นทางสว่างคนเราจำเป็นต้องตอบแทนผู้มีพระคุณฉะนั้นข้าเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการที่ต้องเข้ามามีส่วนในเรื่องนี้
ข้าไม่ได้จงใจพุ่งเป้าไปที่ท่านนานกงสุเยเว่พูดออกมาขณะที่ก้าวเดินโดยที่ทุกการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกราวกับเทพธิดาจากสวงสวรรค์คำพูดของนางฟังดูอ่อนโยนไม่ได้มีความโกรธใดๆถึงขั้นที่ทำให้ผู้ที่เผชิญหน้ากับนางไม่สามารถระบายความโกรธได้นี่เจ้าจะให้ข้ายืมอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยงั้นหรือหลงเฉินถึงกับแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมานานกงสุเยเว่พยักหน้าพร้อมทั้งตอบกลับว่าคำพูดของท่านที่ว่าหลักวิธีอันยิ่งใหญ่ก่อกำเนิดฟ้าดินหลักวิธีอันโหดเหี้ยมขับเคลื่อนตะวันและจันทราหลักวิธีเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งมันช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้แก่ข้าอย่างไรก็ตามน้ำลายมังกรมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากฉะนั้นข้าถึงไม่สามารถมอบให้เปล่าๆได้ฉะนั้นถึงทำได้เพียงแค่ให้ท่านยืมเท่านั้นหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะว่าคำพูดโอ้อวดของเขากลับทำประโยชน์ให้นางได้ถึงขนาดให้เขายืมน้ำลายมังกรเช่นนี้ขอบคุณเจ้ามากๆหลงเฉินรีบป้องมือของเขาเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเขาแล้วจริงๆหากว่าได้มอบโอสถนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรอีกต่อไปแล้วคิดจะขายบุญคุณงั้นหรือหลงเฉินข้าให้เจ้ายืมเหมือนกันข้าถามเจ้าหน่อยสิว่าเจ้าจะเลือกยืมของข้าหรือยืมของนางกันแน่เมื่อเห็นว่าหลงเฉินเลือกยืมจากนานกงสุเยเว่ก็ทำให้ไปถังหลูชวงทนไม่ไหวถึงจ้องเขม็งไปทางหลงเฉินเพื่อให้เขาเลือกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ